สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจอีกครั้งนะคะในเจอสอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจอก็จะไปปาร์ตี้วันเกิดนะคะซึ่งไม่ใช่วันเกิดของใครที่ไหนนั่นคือวันเกิดของเจอนั่นเองก็อายุเยอะขึ้นอีก1ปีแล้วเนาะก็ไม่รู้จะแบบดีใจหรือว่าเสียใจดีแต่ว่าก็รู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เจอประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นก็ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็สวยอย่างสตรองมากขึ้นด้วยเนาะก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบเจอสิ่งต่างๆทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของความรักจ้าก็เราก็อยากที่จะแบบว่าทำชีวิตให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นปีที่ดีต่อไปของเรามากขึ้นไปอีกนะคะก็แก่ไปอีกปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแก่ตัวอย่างเดียวเนาะความรู้เราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นความสวยเราก็ต้องมีมากขึ้นยิ่งแก่เราก็ต้องยิ่งสวยถูกไหมถูกไหมโอเคนะคะถ้าใครอยากดู how to แบบแกมๆแต่งตัวแบบไปปาร์ตี้แกมๆแบบนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็อยู่ที่หน้าสดกันแล้วเนาะก็โอ๊ยน่ากลัวมากเลยก็เดี๋ยวจะลงไทม์เมอร์ก่อนนะคะจะใช้ของคอลเลกชันค่ะรุ่นนี้นะคะเจ้าก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็เหมือนแบบเอามาใช้มาเกือบแทบจะทุกคลิปเลยเนาะเราลงเพื่อที่จะแบบว่าให้เครื่องสำอางเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะเวลาที่เราแบบไปเต้นไปเจอกับเพื่อนๆเนี่ยบางทีก็ทำให้แบบเครื่องสำอางเราหลุดลอกได้เนาะโอเคค่ะหลังจากที่เราลงไพรเมอร์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจลจะลงรองพื้นนะคะเจลใช้ของ Makeup Forever HD นะคะแล้วก็ตัวของ Cover Mask อีกตัวนึงค่ะเจลใช้2สีผสมกันนะคะโดยของ Cover Mask เนี่ยสีที่เจลมีเนี่ยมันจะแบบออกจะสว่างกว่าผิวเจลนิดนึงเจลก็เลยจะเอามาลงพวกแบบว่าใต้ตาตรงส่วนสว่างนะคะส่วนของ Makeup Forever อันนี้เนี่ยเป็นสีที่มันเข้ากับผิวสีเจลเลยก็เดี๋ยวเจลจะใช้ลงให้ทั่วหน้าเดี๋ยวเจลลงของ Makeup Forever HD ก่อนเนาะเดี๋ยวจะใช้ของ Cover Mask นะคะลงส่วนสว่างเนาะแล้วก็ตรงแบบรอยสิวรอยแดงอะไรเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ NYX นะคะลงตรงใต้ตาแล้วก็ตรงแบบรอยแดงสิวอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราลงรองคืนกับคอนซีลเลอร์อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะอันที่เป็นพวกครีมเนี่ยเจลจะใช้แป้งแรกนะคะของ Face Shop มาให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวก่อนรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเจลจะใช้แป้งผัดแข็งนะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะของ Cartis ค่ะด้วยการที่เราใช้แป้งนะคะปัดไปที่อันนี้นะแล้วก็มาปัดบนใบหน้าเนาะค่ะก็หลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นเนี่ยถ้าเราอยากต้องการให้หน้าเราเนี่ยปกปิดแล้วก็เรียบเรียงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเจลใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้เจลใช้ของแมคคารุ่นซิโรฟิกส์นะคะแทบไปตรงที่เราต้องการให้ความปกปิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าลงทั่วหน้าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะหนามากเกินไปค่ะจากนั้นนะคะเจลใช้คอนทัวริ่งของคอลเลกชันรุ่นนี้นะคะเบอร์03นะคะเดี๋ยวเจลจะไล่ดั้งกันก่อนเนาะแล้วก็คอนทัวริ่งตรงแบบว่าตรงเหนียงแล้วก็ตรงข้างแก้มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอจะเขียนคิ้วกันต่อเนาะเจอจะใช้ที่เขียนคิ้วนะคะของเซเวนานะคะเบอร์03ค่ะบลักเบาเดี๋ยวเจอจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นก่อนนะคะจะใช้ของ Night Shop ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจลจะมาย้อมขนคิ้วนะคะตรงส่วนหัวนะคะให้อ่อนลงนะคะเจลใช้ของ Heavy Rotation ค่ะตรงส่วนหัวคิ้วนะคะเราจะทาแค่ตรงแบบหัวคิ้วเท่านั้นนะเราอย่าทาไปทั้งคิ้วเลยไม่งั้นสีคิ้วจะดูแปลกๆค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเราจะทำให้ตาของเราเนี่ยดูวิ่งแวววาวนะคะเดี๋ยวเจลจะใช้ผ้าเหล็กของ Tarte In Bloom นะคะรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเจลจะลงสีพื้นนะคะของตาเราก่อนนะคะจะใช้สี Smarty Paints ค่ะแล้วเดี๋ยวจะใช้ผลิตอันนึงนะคะของ Maybelline ค่ะรุ่น The Nude นะคะรุ่นนี้นะคะจะใช้สีที่เข้มกว่าสีเมื่อกี้นะคะนิดนึงนะคะคือสีนี้คัดคริสเบ้าตาเนาะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความกระเริกของตาของเรานะคะด้วยผลิตของ Naked นะคะ
และเค้กหนึ่งนะคะสี Dark Horse นะคะอันนี้ใช้มานานมากจิ้มติดเดียวนะคะเอาไว้ลงตรงข้างหลังเปิดตานะคะเป็นรูปตัว Vกลับมาที่แพลตของทานะคะเจียวใช้สีลีเดอร์นะคะอันนี้นะคะทาไปตรงใต้ตานะแค่ครึ่งตาเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มความวิวแววของตานะคะด้วยพิกเมนต์นะคะของ Wet n Wild นะคะรุ่น Color Icon Rouge Pigment นะคะสีทองสีที่เจียวใช้ก็คือสี Right on My Copper นี่ค่ะเราจะลงแค่ตรงกลางเบิกตาตรงนี้เท่านั้นเองนะคะในส่วนต่อมาเนี่ยเจลจะเขียนอายไลเนอร์นะคะเจลใช้ของ Lifeford อายไลเนอร์รุ่นนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจลจะเพิ่มความแซ่บของตานะคะด้วยการกรีดอายไลเนอร์ด้านล่างนะคะด้วยที่เขียนอายไลเนอร์แบบอีสอนค่ะของ Melinda ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดัดขนตากันต่อเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเพื่อความอลังการเวอร์วังของตาเนี่ยวันนี้เจ๊จะใช้ของบอกต่อนะคะเบอร์ Peace 071นะคะอันนี้จะหมดแล้วก็เหลือแค่ประมาณต่อคำคู่เองอ่ะใช้บ่อยมากเดี๋ยวเรามาติดกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดขนตากันต่อนะคะเจ๊ใช้ของ Maybelline นะคะรุ่นใหม่นะคะรุ่น Push Up Drama อันนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะเจลใช้ของ MAC นะคะสี Spring Sea นะคะวันนี้ส่วนที่เราปัดนะคะเราจะปัดกันตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นี้นะพี่ยาอย่าปัดตรงกลางเนี้ยหรือตรงนี้ไม่เอาเราปัดตรงมานิดนึงให้เหมือนแบบมีความเซ็กซี่นิดนึงอะค่ะต่อจากนั้นเรามาลงคอนทัวร์หน้ากันนะคะวันนี้เจลใช้ของ City Color ค่ะรุ่น MAC Bronzer นะคะลงตรงหน้าผากแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงจมูกแล้วเดี๋ยวเจอจะฟาดไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้ของเบกาค่ะสีจะเป็นป๊อปเจ้าเดิมค่ะเราจะลงไฮไลท์ตรงจมูกแล้วก็ตรงแก้มนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากนิดนึงลงแค่ตรงนี้นะอย่าลงหมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบจมูกเราจะเป็นแท่งมากขึ้นแต่ว่าคนไหนเนี่ยที่อยากให้จมูกเป็นแท่งเนี่ยก็ลงมาหมดได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลงแค่ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นจากนั้นมาในส่วนของปากกันบ้างนะคะวันนี้เจลใช้ของ Maybelline นะคะรุ่น Color Drama นะคะสีแดงแบบนี้ที่ไฮไลท์วันนี้เราก็จะแบบแต่งหน้าแซ่บๆปากต้องแดงไว้ก่อนเลยนะคะเราก็ทากรอบปากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะใช้อีกสีนึงนะคะของ Super Shade นะคะสี04 Redwood นะคะทาให้ทั่วปากเนาะเอาล่ะเราก็ทาปากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปเลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับลุคนี้นะคะก็แบบว่าแต่งหน้าไปปาร์ตี้วันเกิดนะคะแบบสวยพุ่งออร่าแบบนี้เลยนะคะก็เจลก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือวันนี้นะคะเราก็มาในลุคที่แบบว่าปากแดงแต่ว่าไม่แดงแจ๊ดนะคะเป็นแดงออกม่วงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตาก็เป็นสีน้ำตาลเนาะแบบทั่วไปอะไรอย่างงี้แบบแต่ไม่ได้สโมกกี้จัดๆเนาะแล้วก็แก้มก็เป็นสีส้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มาในลุคแบบประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากติดตามเจลนะคะก็อยู่ติดตามเจลนะคะได้ที่ www.jelsorry.com นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะติดตามใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยอยากจะถามเจลเนี่ยก็ถามมาได้เลยนะคะก็วันนี้เจลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย